여러분 안녕สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนซิสเตอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นกับสาวๆนะคะนั่นคือสาวๆ Rocket พระชีนั่นเองนะคะก็คือเป็นเพลงชื่อว่าบอนซีนะจ๊ะเพลงนี้เป็นการคัมแบ็กครั้งล่าสุดของพวกนางนะคะสำหรับเพลงของ Rocket พระชีเนี่ยจะเป็นอีกแนวนึงที่อุลลิมเนี่ยไม่ได้ทำออกมานะคะก็คือจะเป็นแนวแบบก็ครัชนิดมีความแสบซ่าอยู่หน่อยๆนะคะไม่เหมือนกับเลิฟลิสนะคะที่มีความอ่อนหวานนะคะแล้วก็ความแบบน่ารักแก่นๆประมาณนั้นสำหรับตัวของเมมเบอร์เนี่ยฝนยังไม่ได้เลือกเมนนะคะยังไม่มีเมนตายตัวนะคะสำหรับ Rocket พัชชี่เพราะว่าตอนนี้ไอดอลแบบเกิดเยอะมากไม่รู้ว่าจะดูใครก่อนแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูเพลงนี้กันเลยดีกว่าทำไมอุลลิมไม่ทำโลโก้อุลลิมเป็นสีอื่นที่แยกไปเลยอ่ะเพราะว่าสีฟ้ามันดูเหมือนจะเป็นของโกชานะโคนญี่ปุ่นนี่ทำหน้าไม้ยังไงก็ดูดีเนาะซูยุนสวยมากอ่ะฝนชอบความที่ขานางยาวอ่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ฝนชอบนั่นคือยุนคยองนะคะหน้านางสวยมากจริงโอ้จำได้ว่าถ้าเป็นของเลิฟลินที่จะไม่มีแบบนี้เนาะเลิฟลินจะมีความเป็นดอกไม้สวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีความแก่นมีความทะเลนมีความซ่าอยู่ในตัวมากเลยอะสวยกันจังเลยอะดูขายาวสวยมากคอนเซ็ปต์ชุดดีมากเลยอ่ะมีกี่คอนเซ็ปต์มีประมาณ3คอนเซ็ปต์ได้เสียงชุดครีเอทเหมือนกันนะเนี่ยชอบชุดสีฟ้านี้มากเลยแต่ชุดไอ้ลายๆนี่ก็ดูแก่นเหมือนกันนะซ่ามากเลยอะยูริมาอยู่ริมนี่ก็ดีเหมือนกันเนาะเอ๊ปุ๊ดอ่ะโคตรแก่นอ่ะโคตรซ่าจริงๆนะสวยมากสวยมากเลยอ่ะฉากดีทำ MV ออกมาได้ดีมากดีมากๆเลยอุลลิมที่บอกว่าเลือกเมนไม่ได้นี่คือฝนชอบอยู่2คนนะคะคือซูยุนนะคะกับยุนเคียงนะคะคือชอบอยู่2คนซูยุนแบบนางเป็นคนขาแบบยาวแล้วเป็นคนตัวสูงแล้วขายาวแบบเรียวโคตรสวยเป็นอีกคนนึงที่เหมาะจะเล่นซีรีส์นะคะสำหรับซูยุนกับยุนเคียงน่ารักมากเลยอ่ะ
สำหรับล็อกเก็ตพัชชี่ฝนไม่ได้มีอะไรจะพูดเยอะนะคะเพราะว่านางมาสไตล์แนวแก่นเซียวอยู่แล้วนางมาซ่าอยู่แล้วนางมาแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะตั้งแต่เพลงแรกเลยคือเพลงแรกอาจจะดูแบบไม่ได้มีอะไรจะบอกว่าอะไรอะประสบการณ์อะไรมากขนาดนั้นแต่พอเริ่มคัมแบ็กเพลงต่อมาเนี่ยคือเอเนอร์จีเริ่มมีแล้วก็ทุกอย่างเหมือนจะดีไปหมดเลยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อ MV นะคะรวมไปถึงเพลงที่ทำออกมาเหมือนจะเป็นของแบบทำออกมาสำหรับวงนี้โดยเฉพาะนะคะก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะคะสำหรับเพลงนี้ของอุลิมนะคะ Rocket Pachi นะคะ Bronze นั่นเองก็ไม่ได้มีอะไรจะพูดเยอะจริงๆนะคะโอเคไว้ออกคลิปหน้าฝนจะมาทำรีแอคชั่นอะไรอีกลืมติดตามกันด้วยนะคะแล้วใครนะคะที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ฝนด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้อันยู